างเอ้ยสวัสดีจ้านกน้อยในฟินแลนด์จากผ้ามาเลาะป้าผ้ามาเลาะเบื้องต้นเบอร์รี่ต้นเบอร์รี่นะจ๊ะเห็นป่ะจ๊ะนี่เป็นมืดป่ะจ๊ะเป็นไปมืดทั้งหมดจ้ะเลาะเบื้องว่ามันออกอันดอกแล้วไปคือว่าทันได้ออกดอกสินี่มันน่าจะออกดอกแล้วนี่เนาะนี่จ้าป้าฟินแลนด์แฟนหนีป่ะหลังเห็นป่ะอุ้ยเห็นเห็ดแล้วอุ้ยเห็นเห็ดแล้วนี่ได้สิบห้าเพิ่งกำลังเลยสิบห้าเพิ่งเห็ดสิบห้าเพิ่งเห็ดโคระวาเซียนี่ป่ะท่านโคระวาเซียนี่จ้ากระดอกซ้ำกำปั้นนี่ล่ะกะเพื่อนหน่อยเพื่อนไงกระดอกซ้ำกำปั้นนี่จ้าโคระวาเซียนแต่ว่าเพื่อนว่าบ่อันบ่ให้กินดอกแต่ว่าเพื่อนว่าสิบห้ามาเบิ้งคือเพราะว่าบ่เคยเห็นเห็ดตัวนี้นะโคระวาเซียนโอ้ดอกเทียนอุ้ยพออีกแล้วสองดอกว้าวมาจ้ะว้ายสองดอกจ้ะลงเบิ้งกันครับดอกพ่อกำปั้นแล้วจ้ะแต่ว่าเห็ดตัวนี้อยู่เพิ่นว่ามันมีพิษจ้ะคิดว่ากะผู้ลงคนเพิ่นอันเขาเจ้าก็กินอยู่คืออันต้มน้ำออก3น้ำแล้วจ้าเนาะต้มน้ำออก3น้ำแล้วก็เอาแกะอันแยกขาวๆข้างในมันออกเนาะเป็นว่าต้มออก3น้ำมาซั่นจ้ะจ้ะเดี๋ยวไปหาหลอดอีกทีนี้ป่ะเรื่อยๆโดยรอบเนาะจ้ะสีเขียวนี่ก็อันต้นบลูเบอร์รี่ทั้งนั้นเลยจ้ะเดี๋ยวเอาเหาะแยะๆขึ้นมานี่จ้ะก็สิยังมาเล่นเลาะป้าซื่อๆจ้ะกะยุงมั้ยยุงคือหลายเด้อปลายุ่งไหมปลาเห็ดย่ำเดี๋ยวย่ำมันเห็ดขั้นตะเรนขั้นตะเรนดีสิผ้ามาเก็บจ้ะเห็ดมันปูนไหมจ้ะนี่ปลาหยางเลาะนี่ปลาดีผ้ามาเก็บเห็ดยางเล่นน้ำทางไปเนี่ยกว้างเงาไปมืดดิจ้ะวูดเล่นไปมืดว้าวนี่จ้ะต้นดอกไม้ข้างหลังเป็นใบใบจ้ะแปลงงามสิละจ้ะป้าโอ้ยเห็นยุ่งมะเห็นโตยุ่งมะป้าจ้ะเดี๋ยวผ้ายางไปเบิ่งอีกจ้ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนจ้ะแบตสิหมดแล้วขอลาไปก่อนกับเห็ดโกระวาเซียนี่เห็ดหูหนูฝรั่งจ้ะเห็ดหูหนูฝรั่งจ้ะแค่นี้ล่ะจ้ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนยุ่งหลายนกน้อยในฟินแลนด์ลาไปก่อนจ้ะไว้พบกันคลิปหน้าเนาะจ้ะสวัสดีค่ะ